เหมือนกับการทำประชามติในระดับสากลหัวใจคือเสรีและเป็นธรรมสิ่งที่ผมจะเรียนในขณะนี้ก็คือว่าการจัดทำกฎหมายประชามติที่ผ่านมามีความสับสนมากในการกำหนดบทบาทของฝ่ายต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพูดกันว่าห้ามมิให้ประชาชนทำสิ่งนั้นสิ่งนี้จนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีผู้ที่บอกว่าถ้าบอกว่ารับหรือไม่รับเป็นความผิดหรือเปล่าถ้าไปชี้นำเป็นความผิดหรือเปล่าผมอยากจะเรียนว่าประชาชนเนี่ยย่อมมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและในการแสดงออกเป็นพื้นฐานอยู่แล้วข้อห้ามที่จะมีในกระบวนการประชามติต้องเขียนเอาไว้อย่างชัดแจ้งในกฎหมายซึ่งขณะนี้เนี่ยจะมีอยู่มาตราเดียวนะครับที่เป็นข้อห้ามเกี่ยวกับเรื่องของการแสดงออกก็คือในมาตรา62และเงื่อนไขที่กำหนดเอาไว้ก็คือว่าเป็นลักษณะของการสื่อสารที่ผิดจากข้อเท็จจริงหรือมีลักษณะรุนแรงก้าวร้าวหยาบคายปลุกระดมข่มขู่นะครับเพื่อที่จะให้คนไปออกเสียงไม่ออกเสียงหรือไปออกเสียงทางหนึ่งทางใดดังนั้นเนี่ยการแสดงความคิดเห็นหรือเผยแพร่ความคิดเห็นที่สุจริตที่ไม่ได้ผิดจากข้อเท็จจริงและไม่เข้าข่ายดังกล่าวเนี่ยต้องเป็นสิ่งที่กำลังได้กกต.ในฐานะที่เป็นผู้รักษากฎหมายฉบับนี้มีหน้าที่สำคัญที่สุดขณะนี้คือออกมายืนยันว่าประชาชนใช้สิทธิเสรีภาพในกระบวนการประชามติตามที่ว่านี้ได้เพื่อขจัดความสับสนมิฉะนั้นแล้วนะครับกระบวนการนี้จะปราศจากความชอบธรรมในระยะเวลาในบทเฉพาะการ5ปีเนี่ยสมควรที่จะให้วุฒิสภามาร่วมเลือกนายกรัฐมนตรีด้วยหรือไม่ผมขอสรุปง่ายๆนะครับว่าพรรคประชาธิปัตย์ไม่เห็นด้วยและไม่รับคำถามนี้สมควรที่จะไปลงมติไม่รับคำถามนี้เพราะวุฒิสภาที่จะเกิดขึ้นในระยะเวลา5ปีที่ว่าเป็นวุฒิสภาที่มาจากกระบวนการสรรหาและสุดท้ายคือปตท.เป็นผู้เลือกคือแต่งตั้งจากบุคคลที่ได้รับการสรรหาการเอาสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยมาลงคะแนนเสียงร่วมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยมีสิทธิเสียงเท่ากันก็หมายความว่าสามารถที่จะลบล้างเจตจำนงของประชาชนที่แสดงออกในการเลือกตั้งได้นะครับซึ่งผิดกับหลักการแล้วก็เป็นสิ่งที่ทางคุณมีชัยกับคณะเนี่ยก็เคยปฏิเสธมาแล้วครั้งหนึ่งซึ่งผมก็เข้าใจว่าด้วยเหตุผลนี้นะครับการทำเช่นนี้เนี่ยนะครับไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆและมีแต่จะทำให้ความขัดแย้งหรือปัญหาทางการเมืองรุนแรงขึ้นนะครับประการที่หนึ่งสมมุติว่าวุฒิสภาใช้สิทธิตรงนี้นะครับและอย่าลืมว่า250คนเนี่ยมาจากที่มาเดียวกันเลยนะฮะในขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยจับมือกับพรรคที่ไม่ได้รับเลือกตั้งมามากที่สุดหรืออาจจะมากไปกว่านั้นคือจับมือกับสสที่เป็นเพียงแค่เสียงข้างน้อยในสภาผู้แทนราษฎรแล้วตั้งนายกรัฐมนตรีเพื่อให้เกิดรัฐบาลขึ้นมาในสภาพนั้นรัฐบาลก็จะทำงานยากถ้าเป็นเสียงข้างน้อยในสภาผู้แทนราษฎรเพราะตั้งนายกรัฐมนตรีแล้วไม่ได้จบนะครับรัฐบาลจะบริหารได้เนี่ยต้องผ่านกฎหมายต้องผ่านงบประมาณต้องสามารถที่จะผ่านยัตติไว้วางใจไม่ไว้วางใจได้นะครับยิ่งไปกว่านั้นก็คือว่าในขณะที่คสช.ย้ำเสมอว่าสิ่งที่ต้องการที่สุดคือไม่ต้องการให้บ้านเมืองกลับไปขัดแย้งกันการเริ่มต้น
ด้วยการอนุญาตให้คนจำนวนหนึ่งมาลบล้างเจตจำนงของประชาชนได้เนี่ยคือสู่สำเร็จในการสร้างความขัดแย้งในวงกว้างในสังคมทันทีนี่เป็นปัญหาสมมุติว่าวุฒิสภาไปจับกับพรรคอันดับที่หนึ่งหรือพรรคเสียงข้างมากก็ไม่ได้ช่วยในเรื่องของเสถียรภาพในแง่ของตัวเลขอะไรนะครับแต่ทำให้เกิดปัญหาขึ้นคือเท่ากับไปเพิ่มความชอบธรรมให้กับฝ่ายเสียงข้างมากโดยไม่จำเป็นและเป็นการลดอำนาจของเสียงข้างน้อยในการที่จะคานอำนาจของเสียงข้างมากมากกว่าข้อดีและเราไม่เห็นด้วยที่รัฐธรรมนูญนี้จะเป็นการกฎหมายสูงสุดที่มากำหนดกติกาจัดสรรอำนาจและบทบาทขององค์กรต่างๆของรัฐกับประชาชนข้อดีหลักที่เราเห็นและสนับสนุนเนี่ยก็คือมีมาตรการบางเรื่องที่มีความเข้มข้นมากขึ้นในการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งมาในรูปแบบของการเข้มงวดเรื่องของลักษณะต้องห้ามของผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆและก็การลงโทษกรณีที่มีการทุจริตในเรื่องของการเลือกตั้งหรือเรื่องอื่นนอกจากนั้นก็จะมีบทบัญญัติที่เข้มข้นขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของการที่นักการเมืองเนี่ยมาแทรกแซงกระบวนการเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณและเอางบประมาณนั้นไปใช้เสียเองนะครับแต่ว่าแม้แต่ในประเด็นของการปราบคอร์รัปชันก็ขอเรียนนะครับว่าไม่ได้ดีขึ้นทั้งหมดยังมีจุดอ่อนเช่นหนึ่งมีการยกเลิกกระบวนการถอดถอนตัดซึ่งทำให้ต่อไปนี้เนี่ยความผิดต่างๆซึ่งจะต้องไปจบลงที่ศาลเนี่ยน่าจะต้องใช้มาตรฐานการพิสูจน์ความผิดคล้ายๆกับคดีอาญาซึ่งจะเป็นเรื่องยากนะครับในการที่จะเอาผิดอันนี้ประสบการณ์เราเห็นได้ชัดประการที่สองก็คือว่าโทษก็ลดลงไปนะครับอย่างเช่นในอดีตบุคคลที่เคยถูกถอดถอนเนี่ยจะถูกไม่ให้เล่นการเมืองตลอดชีวิตอันนี้ก็ลดลงมาเหลือ5ปีแล้วก็จุดอ่อนที่สำคัญอีกจุดหนึ่งก็คือว่าสถานะของปปช.เองซึ่งในอดีตถ้าหากว่าปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบจะเข้าสู่กระบวนการของการถอดถอนหรือฟ้องต่อศาลนะครับแต่ในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยการจะดำเนินการอะไรกับปปช.ที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบเนี่ยจะต้องไปผ่านประธานรัฐสภาที่มีการโต้แย้งกันมากก็คือกรณีวุฒิสภาเองหากจะแก้ไขเนี่ยรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่เพียงแต่จะต้องให้ได้รับความเห็นชอบจากเสียงข้างมากในรัฐสภาแต่บอกว่าต้องมีสมาชิกวุฒิสภามาสนับสนุนด้วยถึง1 ใน 3และเมื่อวุฒิสภามา250คนเนี่ยมาจากทางขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยมาจากทางเดียวกันหมดเนี่ยกลายเป็นว่าการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญถ้าจะทำเนี่ยคงจะอยู่ในมือของวุฒิสภานั่นแหละครับมีข้อสังเกตต่อไปเรื่องว่าบทเฉพาะการเนี่ยมีระยะเวลา5 ปีนานกว่าสภาผู้แทนราษฎร1 ชุดเพราะฉะนั้นเกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งรัฐบาลเนี่ย2 ครั้งและเราไม่ควรลืมประวัติศาสตร์นะครับโครงสร้างรัฐธรรมนูญฉบับนี้คล้ายคลึงกับปี2521ที่มีบทเฉพาะการปรากฏว่าเมื่อรัฐธรรมนูญบังคับใช้ไปจนจะหมดบทเฉพาะการนั้นในขณะนั้นมีความพยายามแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญต่ออายุบทเฉพาะการฉบับนี้ก็เลยกลายเป็นว่าถ้ามีความพยายามจะแก้ไขให้มีความก้าวหน้าขึ้นเป็นประชาธิปไตยขึ้นแทบจะทำไม่ได้เลย
แต่ถ้าวุฒิสภากับรัฐบาลในขณะหนึ่งขณะใดสมประโยชน์กันก็มีโอกาสในการที่จะแก้ไขเพิ่มเติมไปในทิศทางที่ตัวเองต้องการได้อีกเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้จึงทำให้สมาชิกของพรรคประชาธิปัตย์เห็นว่าข้อเสียของรัฐธรรมนูญมีมากกว่าข้อดีและเราไม่เห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะใช้คำว่ารณรงค์ก็ได้นะครับในความเห็นผมก็ไม่เห็นว่าการรณรงค์มันขัดกับกฎหมายนะครับคือใครอยากจะแสดงความคิดเห็นด้วยสุจริตอย่างไรก็ควรจะทำได้แต่ไม่ควรจะใช้รูปแบบของการไปป่วนคนอื่นควรจะทำเป็นบรรทัดฐานตั้งแต่วันนี้ครับจะได้ต่อไปวันข้างหน้าการเลือกตั้งก็จะได้เป็นบรรทัดฐานนี้เช่นเดียวกันแล้วสิ่งที่ถ้าเราทำความชัดเจนอย่างนี้แล้วเนี่ยผมคิดว่าคำตอบที่มันจะออกมาว่าสมควรรับหรือไม่รับเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอยืนยันอย่างนี้นะครับว่า 1. กกต.ต้องเร่งทำให้การประชามติเสรีและเป็นธรรม 2. พรรคประชาธิปัตย์ไม่รับคำถามพ่วงและ 3. พรรคประชาธิปัตย์ไม่เห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญซึ่งมีข้อเสียมากกว่าข้อดีเรียกร้องให้ทางคสช.ระบุให้ชัดว่ากระบวนการทางการเมืองและการได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญหากรัฐธรรมนูญไม่ผ่านนั้นคืออะไรนะครับเพราะเป้าหมายสุดท้ายนี่ก็คือเราต้องต่อสู้ถึงที่สุดที่จะได้รัฐธรรมนูญที่ดีให้ประเทศเดินหน้าได้โดยสงบสุขนะครับและรัฐธรรมนูญที่ดีของเราคือรัฐธรรมนูญที่ปราบโกงบนพื้นฐานหลักการของระบอบประชาธิปไตย